ครื่องตัดท่อเหล็ก TrueWave รุ่น TWQ3A วางตัวเครื่องและขาตั้งท่อเลือกใช้ชุดลูกริ่งที่รองรับการหมุนของท่อให้สอดคล้องกับขนาดท่อวางท่อบนชุดลูกริ่งและขาตั้งท่อควรวางขาตั้งท่อไว้ในตำแหน่ง3ใน4ของความยาวท่อปรับระดับความสูงของขาตั้งท่อเพื่อให้ท่ออยู่ในระดับแนวนอนและได้ระดับน้ำที่ถูกต้องหมุนวาล์วควบคุมแรงดันให้แน่นและโยกใบมีดลงมาให้สัมผัสกับท่อเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ตรวจสอบการหมุนของท่อว่าหมุนปกติหรือไม่หากท่อหมุนไม่ปกติให้ขยับขาตั้งท่อเพื่อปรับระยะให้เหมาะสมหลังจากตัดท่อเสร็จแล้วให้หมุนวาล์วระบายแรงดันออกจากนั้นใบมีดจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติปิดสวิตช์นำท่อออกจากเครื่องและตรวจสอบท่อหลังการตัดก่อนนำไปใช้งานเครื่องตัดท่อเหล็ก TrueWave รุ่น TWQ3A